เป็นข่าวใหญ่โตชั่วข้ามคืนและนี่คือโฉมหน้าประวัติศาสตร์วงการเงินคริปโตเคอเรนซีที่ Binance แพลตฟอร์มเทรดเงินคริปโตเคอเรนซีใหญ่ที่สุดในโลกถูกสั่งปรับดำเนินคดีอาญาและแพ่งและ CEO เองนี่นะครับก็ต้องลงจากตำแหน่งถูกปรับอีกไม่ต่ำกว่า 1,800 ล้านบาทนะครับร่วมคุยกับบัญชาโดยบางจากรังสรรค์โลกยั่งยืนด้วยนวัตกรรมสีเขียว SCBX กลุ่มบริษัทเทคโนโลยีทางการเงินชั้นนำระดับภูมิภาคเป็นข่าวใหญ่โตชั่วข้ามคืนและนี่คือโฉมหน้าประวัติศาสตร์วงการเงินคริปโตเคอเรนซีที่ Binance แพลตฟอร์มเทรดเงินคริปโตเคอเรนซีใหญ่ที่สุดในโลกถูกสั่งปรับดำเนินคดีอาญาและแพ่งและ CEO เองนี่นะครับก็ต้องลงจากตำแหน่งถูกปรับอีกไม่ต่ำกว่า 1,800 ล้านบาทนะครับคริปโตเคอเรนซีเนี่ยเป็นการลงทุนที่ถือว่ามีความผันผวนหวือหวาแรงที่สุดในช่วงประมาณหลาย10ปีที่ผ่านมาและโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วง3-4 ปีให้หลังไม่ว่าจะเป็นทั้งราคาขาขึ้นและที่สุดก็ถูกทุบลงเป็นประวัติการณ์แล้วก็เกิดเรื่องราวมากมายไม่ว่าจะเป็นพวกแพลตฟอร์มขนาดใหญ่นะครับพวกกูรูดังๆขนาดใหญ่เนี่ยนะฮะบริหารจัดการแพลตฟอร์มตัวเองไม่รอดประกาศล้มละลายปลดคนกระเนรนาศในช่วงประมาณ 2-3 ปีให้หลังและในที่สุดเมื่อคืนที่ผ่านมาก็ถือว่าจบสิ้นแล้วครับปิดฉากการฟ้องร้องดำเนินคดีมากว่า1ปีกว่าของแพลตฟอร์มที่มีชื่อว่า Binance ท่านผู้ชมรู้จักมั้ยฮะถ้าคนที่เป็นสาย Gen C Gen Y ชอบเทรดคริปโตเคอเรนซีก่อนที่ตลาดมันจะวายไปนี่นะฮะคงรู้จักกันดีครับโดยเฉพาะประธานเจ้าที่บริหารของ Binance มีชื่อว่านายเจ้าฉางผึงนะบางคนก็เรียก CZ บางคนก็เรียก CC มันเป็นตัวย่อมาจากชื่อภาษาอังกฤษเพราะว่าเขาชื่อว่าเจ้าฉางผึงนะครับเจ้าฉางผึงเนี่ยเมื่อก่อนเป็นมหาเศรษฐีคนรุ่นใหม่ติดอันดับโลกนะฮะเป็นเพราะว่าเขาเป็นคนสร้างแพลตฟอร์มที่มีชื่อว่า Binanceเป็นแพลตฟอร์มที่ซื้อขายเงินคริปโตเคอเรนซีสกุลไหนก็แล้วแต่แต่ว่าเป็นแพลตฟอร์มที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกสำหรับคริปโตเคอเรนซีเนี่ยนะครับนี้เมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยครับปรากฏว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมสหรัฐแถลงข่าวใหญ่โตเลยครับเพราะในที่สุดเนี่ยนะฮะการดำเนินคดีถึงขั้นสุดท้ายและมีมติตัดสินกันออกมาดำเนินคดีทั้งอาญาและก็แพ่งกับทั้งบริษัท Binance ในแง่ของรูปองค์กรกับทั้งตัวของประธานเจ้าที่บริหารก็คือในเจ้าฉางเผิงเนี่ยนะครับ CEO ของ Binance ทั้งคู่เลยนะฮะเนื่องจากว่าอะไรครับผลการตัดสินก็คือว่าผิดกฎหมายอาญา3กระทงแรงๆของอเมริกาซึ่งอ่านแต่ละกระทงแล้วก็ตกอกตกใจเลยนะครับว่าไม่เคยเห็นองค์กรสถาบันการเงินที่ทำผิดกฎหมายของสหรัฐอเมริกาอย่างรุนแรงขนาดนี้ครับ3กระทงที่ Binance โดนนะครับก็คือ1ผิดกฎหมายว่าด้วยการต่อต้านฟอกเงินด้วยการกระทำธุรกรรมโอนเงินที่ไม่มีใบอนุญาตโอ้โหคือข้อหาเนี่ยโดนมาตั้งแต่แรกเมื่อปีกว่าที่กลต.สหรัฐกระทรวงการคลังสหรัฐรวมถึงกระทรวงยุติธรรมสหรัฐเนี่ยนะครับเข้าดำเนินการตรวจสอบเข้าไปตรวจค้นลิฟเอกสารอายัดทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็ตั้งข้อหาแรกเลยว่าถ้าพูดภาษาชาวบ้านก็คือว่าทำการฟอกเงินแพลตฟอร์มนี้ทำการฟอกเงินกระทงที่2เนี่ยฮะก็คือผิดกฎหมายอำนาจเศรษฐกิจฉุกเฉินระหว่างประเทศที่เรียกว่า IEEPA นะครับพูดง่ายๆถ้าภาษาชาวบ้านก็คือว่าแพลตฟอร์ม Binance เนี่ยไปทำผิดกฎหมายเนื่องจากว่ารัฐบาลของอเมริกาเนี่ยประกาศมาตรการคว่ำบาตรกับหลายประเทศโดยเฉพาะกลุ่มก่อการร้ายนะครับปรากฏว่าอย่างงี้ฮะทางหน่วยงานราชการความมั่นคงตลอดจนหน่วยงานกระทรวงยุติธรรมของรัฐเขาพิสูจน์ทราบชัดเจนนะครับว่าแพลตฟอร์ม Binance เนี่ยทำธุรกรรมเงินคริปโตเคอเรนซีกับกลุ่มฮามาสติดอาวุธในฉนวนกาซาโอ้โหก็คือที่ลบกันมาประมาณ6สัปดาห์นี่แหละครับอิสราเอลกับกาซาเนี่ยวันนี้ก็เพิ่งจะมีการหยุดยิงชั่วคราว4วันแรกกับการชดเชยการปล่อยตัวประกันนะพบเลยนะครับว่าแพลตฟอร์มเทรดคริปโตเคอเรนซี Binance ที่ใหญ่ที่สุดในโลกของในเจ้าฉางเผิงเนี่ยทำการติดต่อถ่ายโอนเงินคริปโตเคอเรนซีให้กับกลุ่มฮามาสติดอาวุธในปาเลสไตน์ยังไม่พอฮะยังทำกับกลุ่มอิสลามยิฮาดในปาเลสไตน์นะฮะและยังทำกับกลุ่มอัลกออิดะในปากีสถานนะฮะแล้วก็ยังทำเกี่ยวกับเรื่องของธุรกรรมเนี่ยกับประเทศอิรักกับซีเรียทั้งหมดนี่คือกลุ่มประเทศที่อยู่ในรายชื่อของอเมริกาคว่ำบาตรเพราะฉะนั้นเป็นการละเมิดกฎหมายอำนาจเศรษฐกิจฉุกเฉินระหว่างประเทศ IEEPA ของอเมริกานะครับนี่กระทงที่2นะฮะนี่แรงๆทั้งนั้นเลยฮะและการผิดกระทงที่3ก็คือว่าแพลตฟอร์ม Binance เนี่ยนะครับทำผิดกฎหมายสมรู้ร่วมคิดกระทำความผิดเพื่อหลอกลวงนักลงทุนนะหรือที่เรียกกันว่าเป็นการกระทำความผิดสร้างเครือข่ายโยงใยแห่งการหลอกลวงหรือว่า web of deception โอ้โหอันนี้จะเกี่ยวข้องกับนักลงทุนเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็จะพบว่าหลังจากที่วงการคริปโตเคอเรนซีเกิดการล่มสลายสภาพคล่องหาย
ลดพนักงานกันเพียบก็เริ่มประกาศมาตรการยุติการให้บริการเช่นการถอนเงินออกการห้ามแลกเปลี่ยนสกุลอะไรต่างๆนักลงทุนขาดทุนกันแบบชนิดที่ร้องไห้ตาแดงกันเลยล่ะครับถามท่านผู้ชมครับว่าท่านผู้ชมกล้าหรือไม่กล้าลงทุนคริปโตเคอเรนซีส่งครับใครกล้าพิมพ์คำว่ากล้านะฮะใครไม่กล้าพิมพ์คำว่าไม่กล้าท่านผู้ชมกล้าหรือไม่กล้าลงทุนเงินคริปโตเคอเรนซีหรือเงินดิจิตอลส่งเลยครับอยากรู้ฮะเนี่ยเดี๋ยวปีหน้าเนี่ยนะก็มีขาใหญ่จะมาเปิดในประเทศไทยด้วยนะฮะแล้วตอนนี้หูยิ่งบิตคอยน์นะครับตีตื้นขึ้นมาประมาณ 36,000-37,000 ดอลลาร์เหมือนกับพยายามจะชุบชีวิตปลุกผีกับบรรดาคนที่เคยเทรดคริปโตเคอเรนซีในไทยนะฮะถามท่านผู้ชมก็ว่าท่านผู้ชมกล้าหรือไม่กล้าเทรดเงินคริปโตเคอเรนซีนะครับใครกล้าก็พิมพ์กล้าใครไม่กล้าก็พิมพ์ไม่กล้านะครับการแถลงเมื่อคืนออกมาดุดันอย่างมากแล้วก็ถ่ายทอดโทรทัศน์ไปทั่วประเทศนะครับต่อมากระทรวงยุติธรรมกระทรวงการคลังคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ตลาดหลักทรัพย์ก.ล.ต.อเมริกาแล้วก็คณะกรรมการซื้อขายสัญญาสินค้าพกพาล่วงหน้าหรือ CFTC นะฮะออกมาแถลงเลยต่างคนก็ต่างแถลงร่วมด้วยหลังจากให้ซีนหรือฉากกระทรวงยุติธรรมแถลงไปแล้วเขาบอกว่าดำเนินการทั้งแพ่งและอาญานะครับคืออย่างนี้ฮะการดำเนินคดีการตัดสินไปทั้งหมดผิด3ข้อหาเนี่ยทำให้ Binance จะต้องจ่ายเงินชดเชยนะครับเป็นค่าปรับ 4,320 ล้านดอลลาร์สหรัฐ 155,000 กว่าล้านบาทครับถึงได้บอกว่านี่เป็นค่าปรับของภาคเอกชนที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของสหรัฐอเมริกาเห็นมั้ยฮะทีนี้เขาต้องจ่ายเงินค่าปรับตั้ง 155,000 ล้านบาทเนี่ยนะครับแบ่งเป็นก็คือในรูปองค์กร Binance ต้องจ่ายค่าปรับชดเชยเสียหายทางกฎหมายเป็นเงิน 1,810 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือ 65,160 ล้านบาทภายใน15เดือนจากนี้ไปนะครับไม่มีขาดไม่มีเกินนะฮะ2ต้องจ่ายค่าเงินสินไหมจำนวน 2,510 ล้านดอลลาร์สหรัฐอีกกว่า 90,000 ล้านบาทซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการริบค่าปรับสินไหมในการดำเนินคดีอาญาของกระทรวงยุติธรรมที่มีต่อ Binance เฉพาะองค์กรโดนไป 155,000 ล้านนอกจากนี้แล้วในเจ้าฉังเผิง CEO ถ้าใครบอกว่าจะล้มบนฟูกแล้วก็ไม่ใช่แล้วครับจะถูกปรับเป็นเงินส่วนตัวอีก50ล้านดอลลาร์สหรัฐประมาณ 1,800 ล้านบาทเพราะมีส่วนเกี่ยวข้องในการบริหารจัดการและพิสูจน์ได้ว่ากระทำผิดกฎหมายอาญาด้วยนะฮะและสิ่งที่ต่อไปก็คือว่ากระทรวงยุติธรรมและก.ล.ต.สหรัฐนั้นลงดาบเลยครับห้ามไม่ให้ในเจ้าฉางเผิง CEO เนี่ยเข้ามายุ่งเกี่ยวทุกวิถีทางหรือทุกธุรกรรมหรือการบริหารกับบริษัท Binance อีกต่อไปนะครับทันทีเลยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเจเน็ตเยเลนของอเมริกาแถลงเลยนะครับบอกว่า Binance เนี่ยนะครับจงใจทำพฤติกรรมเรียกว่าตาบอดข้างเดียวในการแสวงหาผลกำไรในการใช้แพลตฟอร์มตัวนี้ทำการหากำไรโดยมิชอบนะครับแล้วก็บอกเลยนะครับว่าเนี่ยเป็นความล้มเหลวอย่างจงใจด้วยในการผ่องถ่ายเงินจากการทำธุรกิจของคริปโตเคอเรนซีบนแพลตฟอร์มอย่างผิดกฎหมายโดยการผ่องถ่ายเงินไปสู่กลุ่มก่อการร้ายไปสู่กลุ่มอาชญากรรมในโลกไซเบอร์หรือว่าออนไลน์แล้วก็กระทำผิดศีลธรรมและกฎหมายที่มีต่อเด็กและเยาวชนหรือเรียกว่าชาย abuse ด้วยต่างหากนะครับโอ้โหเรียกว่ามากันเป็นชุดยังไม่พอฮะเมอริกาแรนซึ่งเป็นอัยการสูงสุดแห่งรัฐของอเมริกาเนี่ยนะครับแถลงเลยครับว่าเนี่ย Binance เป็นแพลตฟอร์มซื้อขายเงินคริปโตเคอเรนซีดิจิตอลที่ใหญ่ที่สุดในโลกเพราะส่วนหนึ่งมาจากการกระทำผิดกฎหมายอาญาและคำตัดสินในวันนี้ทำให้ Binance ต้องชดเชยมูลค่าความผิดและความเสียหายในแง่ค่าปรับเอกชนที่มากที่สุดเป็นประวัติการณ์ของสหรัฐอเมริกานะครับงั้นถามท่านผู้ชมไปนะครับท่านผู้ชมกล้าหรือไม่กล้าลงทุนในเงินคริปโตเคอเรนซีใครกล้าก็พิมพ์คำว่ากล้าครับใครไม่กล้าก็พิมพ์คำว่าไม่กล้าส่งมานะฮะแล้วเดี๋ยวเราจะรู้กันครับว่าท่านผู้ชมคิดอย่างนี้กันอย่างไรถึงได้บอกเขาว่าย้อนกลับไป1ปีที่ผ่านมาเนี่ยนี่คือเส้นทางที่ชี้ขาลงและเป็นอันตรายจนกระทั่งบริษัทถูกปรับอย่างใหญ่โตขนาดนี้นะครับเนื่องจากว่าต้องย้อนกลับไปเมื่อวันที่5แล้วก็6มิถุนายนในปี2022ที่ผ่านมานะฮะก.ล.ต.สหรัฐกระทรวงยุติธรรมสหรัฐเข้าจัดการนะครับอายัดทรัพย์สินเอกสารทั้งหมดตรวจสอบทั้งหมดแล้วก็ดำเนินคดีกับทั้ง Binance แล้วก็ในเจ้าฉางเผิงตามข้อหาทั้งหมดซึ่งในที่สุดก็พิสูจน์ได้มาตลอดทางทั้งหมดเลยนะครับนอกจากนี้เส้นทางของ Binance ก็ไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบอีกต่อไปครับเพราะว่าถอนธุรกรรมของเขาในการทำในแต่ละประเทศในยุโรปออกหมดเลยครับเพราะเนื่องจากว่าเข้าไปโดยที่ไม่ได้ขอใบอนุญาตให้เหมาะสมก่อนจะเปิดกิจการก็มีนะครับยกตัวอย่างเช่นนะฮะกรกฎาคม2022เนี่ยนะฮะ Binance ตัดสินใจถอนการยื่นเอกสารเพื่อขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจแพลตฟอร์มซื้อขายดิจิตอลในประเทศเยอรมนีก็เพราะว่าหน่วยงานที่เรียกชื่อว่า BaFin ก็คล้ายๆกับก.ล.ต.บ้านเราเนี่ยนะครับเขาตัดสินใจประกาศนะแล้วก็เพิ่มความเข้มงวดในการกำกับดูแลพวกแพลตฟอร์มคริปโตเคอเรนซีทำให้ Binance ต้องถอนตัวเองออกจากเยอรมันนะครับ17กรกฎาคมนะฮะ Binance ประกาศยกเลิกปิดธุรกิจแพลตฟอร์มในประเทศเนเธอร์แลนด์
นะฮะเพราะเนื่องจากว่าเนเธอร์แลนด์เพิ่มความเข้มข้นในการกำกับตรวจสอบธุรกิจคริปโตเคอเรนซีนะครับและที่สำคัญแบงก์ชาติของเนเธอร์แลนด์หรือว่า DNB เนี่ยนะฮะบอกว่าเรื่องนี้ Binance ทำไม่ถูกต้องนะฮะยื่นขอใบอนุญาตโดยไม่ถูกต้องและไม่เหมาะสมนะครับและนอกจากนี้เนี่ยนะครับบริษัทชำระเงินที่โด่งดังระหว่าง Mastercard กับ Visa ประกาศยกเลิกทำธุรกรรมร่วมธุรกิจกับทางด้านของ Binance คือสิงหาคมของปีนี้เองครับMastercard เนี่ยนะฮะยกเลิกการร่วมทำธุรกิจพันธมิตรกับธุรกิจ Binance คือนักลงทุนคริปโตเนี่ยพอเวลาเขาซื้อขายกันเสร็จเนี่ยเขาสามารถใช้อะไรครับบัตรพวกนี้ชำระธุรกรรมได้ปรากฏว่าก่อนหน้านั้นจับมือกับ Mastercard อำนวยความสะดวกนักลงทุน Mastercard เลยยกเลิกVisa ก็จะได้กันครับยกเลิกการทำธุรกรรมทั้งหมดตรงนี้กับ Binance นะครับนี่แหละฮะก็คือเป็นข่าวใหญ่โตในวงการของคริปโตเคอเรนซีของโลกว่านี่คือคดีประวัติศาสตร์จริงๆและเกิดขึ้นแล้วนะครับท่านผู้ชมครับ